โอเคสบายดีเนาะวันนี้คอยจะมาแนะนำการเพิ่มเปลี่ยนพิมพ์เนาะในโทรศัพท์นี่ให้มันมีภาษาจีนเนาะก็คือตัวอย่างเขาจะพิมพ์คำว่านี่ฮาวจังสิแล้วให้มันออกมาเป็นภาษาจีนจังสิเนาะโอเคเขาจะเบิ่งวิธีการเพิ่มภาษาจีนเข้าในเปลี่ยนพิมพ์ในโทรศัพท์เนาะโอเควิธีการก็คือ1เราต้องมีคีย์บอร์ดเนาะแนะนำให้ใส่คีย์บอร์ดตัวนี้1เข้าไปที่ Play Store เนาะโหลดคีย์บอร์ดของตัวตัวนี้เนาะสวิตช์คีย์บอร์ดเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะตัวนี้ค่อยได้ติดตั้งแล้วมีได้เลยเข้าไปติดตั้งแล้วก็หลังจากติดตั้งสำเร็จแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าเนาะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปเลือกซอกหาตัวที่มีคำว่าภาษาอะไรเปลี่ยนพิมพ์เนาะของบางคนอาจจะอยู่แถวเชิงยังก็มีเนาะแต่ตัวนี้คอยอยู่แถวลุมๆสุดท้ายนี่เลยก็คือตัวท้ายๆเนาะสังเกตเห็นภาษาอะไรเป็นพิมพ์เตะเข้าไปหลังจากนั้นมาเลือกตัวเมนูที่ว่าภาษาอะไรเป็นพิมพ์เนาะหลังจากนั้นมาเลือกคีย์บอร์ดที่เราต้องการเปิดหันในนี้ค่อยจะมีอยู่2คีย์บอร์ดเราคีย์บอร์ดกับคีย์บอร์ดของสวิตช์คีย์เมื่อกี้เนาะแล้วค่อยก็ต้องเลือกเอาตัวคีย์บอร์ดของสวิตช์คีย์ตัวนี้ให้เป็นค่าเริ่มต้นเนาะของการใส่คีย์บอร์ดในโทรศัพท์โอเคหลังจากที่เลือกคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นที่ห้วยแล้วก็มาเข้าตั้งค่ามันเลยตั้งค่าของคีย์บอร์ดตัวสวิตช์คีย์นี่เนาะคลิกเข้าไปหลังจากนั้นเข้าไปที่ภาษาสังเกตว่าตัวนี้ค่อยจะมีในภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาวค่อยจะเพิ่มภาษาจีนเข้าไปก็สืบเข้าไปเลยก็ได้พิมพ์คำว่าจีนเนาะเอาตัวนี้เลยเนาะจีนแผ่นดินใหญ่คลิกเข้าไปจีนแผ่นดินใหญ่เนาะมีแต่รอท่ามันโหลดแป๊บหนึ่งโอเคจีนแผ่นดินใหญ่ลองเบิ่งเนาะโอเคหลังจากนั้นก็มาเปิดมันเนาะเปิดตัวนี้เนาะเพื่อใส่งานเปลี่ยนพิมพ์ของตัวนี้โอเคเปิดแล้วเนาะกลับไปเบิ่งว่าจะพิมพ์ได้บ่โอเคตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะตัวถัดไปตัวนี้จะเป็นภาษาจีนโอเคจะลองพิมพ์คำว่านี่ฮาวโอเคสังเกตว่านี่ฮาวมันจะขึ้นมาแล้วโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube โรงเรียนไอทีแล้วก็ Facebook โรงเรียนไอทีเนาะเพื่อไว้พาดคลิปใหม่ๆ